ญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อนี้บอกว่าเด็กคนหนึ่งถูกเข็มทิ่มที่ปลายนิ้วโป้งเขาจึงกระตุกมือหนีเข็มทันทีซึ่งเป็นการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิยารีเฟกดังภาพก็คือเขาก็จะให้รูปมือมาใช่ป่ะแล้วก็รูปไขสันหลังที่เป็นภาพตัดขวางแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเส้นดำๆเนี่ยก็คือเส้นประสาทเนาะก็คือเซลล์ประสาทตรงนี้เส้นดำๆตรงนี้ยาวๆตรงนี้เลยคือเส้นของเซลล์ประสาทเนาะตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือไขสันหลังตรงนี้ก็คือมือตรงนี้นะรูปมืออ่ะแล้วก็ถามว่าข้อใดกล่าวถึงการทำงานของวงจรประสาทปฏิกิริยารีเฟกต์ได้ถูกต้องทีนี้น้องต้องรู้ว่าไอ้ปฏิกิริยารีเฟกต์เนี่ยคืออะไรปฏิกิริยารีเฟกต์มันคือปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองทันทีเพื่อให้เราพ้นจากอันตรายคือร่างกายจะตอบสนองทันทีตามสัญชาตญาณโดยที่ไม่ผ่านการประมวลผลที่สมองโอเคไหมคือร่างกายจะตอบสนองทันทีโดยที่ไม่ผ่านการประมวลผลที่สมองก็คือถูกกระตุ้นปุ๊บไปไขสันหลังแล้วก็ออกท่าทางเลยปกติเนี่ยเวลาถ้าเป็นไม่ใช่ปฏิกิริยารีเฟกต์อ่ะมันจะต้องถูกกระตุ้นแล้วก็ลิงก์ไปที่ไขสันหลังก่อนโยงไปที่ไขสันหลังก่อนกระแสประสาทจะวิ่งไปที่ไขสันหลังแล้วไขสันหลังก็จะวิ่งต่อไปยังสมองแล้วสมองค่อยประมวลผลวิ่งต่อจากไขสันหลังไปสมองแล้วสมองก็ประมวลผลแล้วค่อยสั่งออกคำสั่งลงมาผ่านไขสันหลังแล้วก็มาที่กล้ามเนื้อถูกไหมอันนี้คือการทำงานปกติแต่การทำงานของปฏิกิริยารีเฟกต์เนี่ยคือการทำงานที่เราจะถูกกระตุ้นแล้วกระแสประสาทเนี่ยจะวิ่งผ่านไขสันหลังมาถึงไขสันหลังปั๊บแล้วก็มากล้ามเนื้อให้ออกท่าทางเลยโดยที่ไม่ผ่านสมองตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกต์เนาะอันนี้พอน้องเข้าใจนิยามของปฏิกิริยารีเฟกต์แล้วเนี่ยว่าคืออะไรนะคือมันจะแล้วมันก็จะเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองโดยสัญชาตญาณแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้ร่างกายพ้นจากอันตรายที่ณขณะนั้นเลยคือพวกอันตรายที่มันมาแบบรวดเร็วเนี่ยเราจะตอบโต้ด้วยปฏิกิริยารีเฟกต์แล้วมันจะทำให้เราพ้นจากอันตรายอย่างเช่นการโดนของร้อนแล้วรีบดึงมือกลับเวลาเราจุ่มนิ้วลงไปในของร้อนเนี่ยเราจะรีบดึงมือกลับเลยทันทีเป็นอัตโนมัติของร่างกายทันทีโดยที่สมองยังไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยแต่เราก็จะดึงมือกลับแล้วตรงนี้แหละเป็นปฏิกิริยารีเฟกต์อย่างนึงเนาะหรือการเอาค้อนมาทุบเบาๆที่ค้อนยางนะจุกยางเนี่ยมาตีเบาๆที่หัวเข่าเนี่ยน้องจะสังเกตว่าหัวเข่ามันจะกระตุกขึ้นอันนั้นก็เป็นปฏิกิริยารีเฟกต์ซึ่งปฏิกิริยารีเฟกต์จะมีหลายอย่างอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเนาะทีนี้เนี่ยน้องก็มาเข้าใจกลไกมันแล้วว่ามันทำงานยังไงคือก่อนอื่นเนี่ยปฏิกิริยารีเฟกต์เนี่ยนะเราต้องถูกกระตุ้นก่อนโดยสิ่งเร้ามันก็จะมีสิ่งเร้า
สิ่งเร้าเนี่ยมากระตุ้นพอสิ่งเร้ามากระตุ้นปั๊บเนี่ยกระแสประสาทมันก็จะรับจากตรงนี้วิ่งมาเรื่อยๆวิ่งผ่านเส้นตรงนี้มาเข้าไขสันหลังซึ่งเส้นตรงนี้นะน้องจะสังเกตว่ามันจะมีการแบ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นรอยต่อเห็นป่ะตรงนี้เป็นรอยต่อเนาะเห็นไหมเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรอยต่อซึ่งไอ้ตรงรอยต่อตรงเนี้ยมันคือรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทตรงนี้กับเซลล์ประสาทตัวนี้เนาะซึ่งเซลล์ประสาทตัวเนี้ยที่มันจะมีติ่งยื่นออกมาข้างนอกตรงเนี้ยนะให้น้องจำเลยว่ามันคือเซลล์ประสาทรับมันคือเซลล์ประสาทที่เรียกว่าSensory Neuron Sensory Neuron คือเซลล์ประสาทรับความสัมผัสก็คือเวลาเราถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะผ่าน Sensory Neuron ตรงนี้แล้ว Sensory Neuronจะส่งต่อให้เซลล์ประสาทตัวนี้เรียกว่าอินเตอร์นิวรอนภาษาไทยจะเรียกว่าเซลล์ประสาทประสานงานก็คือทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเซนซอรี่นิวรอนกับมอเตอร์นิวรอนเนาะซึ่งไอ้ข้างล่างเนี่ยที่เป็นวงกลมตรงเนี้ยนะน้องมันคือเซลล์ประสาทที่เรียกว่ามอเตอร์นิวรอนซึ่งมอเตอร์นิวรอนภาษาไทยเรียกว่าเซลล์ประสาทสั่งการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นเซลล์ประสาท3เซลล์เห็นปะแล้วก็จะมีรอยต่อตรงนี้เนาะตรงนี้คือรอยต่ออ่ะก็จะมี sensory inter แล้วก็ motor ทีนี้หน้าที่น้องคือต้องรู้ว่าไอแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง sensory ก็คือเป็นเซลล์ประสาทสัมผัสก็คือเวลามีสิ่งเร้าแล้วมากระตุ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นผ่าน sensory neuronเนาะเป็นเซลล์ประสาทที่รับความรู้สึกอันนี้คือเซนซอรี่นิวรอนทำหน้าที่รับความรู้สึกจะเป็นหน้าที่ของเซนซอรี่นิวรอนทีนี้อินเตอร์นิวรอนก็ทำหน้าที่ประสานงานไม่มีอะไรมากก็คือส่งกระแสประสาทจากเซนซอรี่เนี่ยไปยังมอเตอร์นิวรอนเฉยๆเนาะอ่ะทีนี้มอเตอร์นิวรอนเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าเซลล์ประสาทสั่งการตรงเนี้ยนะคือเซลล์ประสาทสั่งการก็ทำหน้าที่สั่งการทำหน้าที่สั่งการก็คือสั่งให้กล้ามเนื้อกระตุกกับสมมุติว่ามือเราเนี่ยโดนเข็มทิ่มใช่ป่ะกระแสประสาทที่โดนเข็มทิ่มเนี่ยมันก็จะส่งมาเรื่อยๆมันก็จะวิ่งมาตรงนี้มาถึงเซลล์ประสาทรับความรู้สึกแล้วพอเซลล์ประสาทรับความรู้สึกรับข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะส่งให้เข้าไปในไขสันหลังแล้วถูกป่ะแล้วก็ส่งให้อินเตอร์นิวรอนก็คือเซลล์ประสาทประสานงานพออินเตอร์นิวรอนรับกระแสประสาทแล้วก็จะส่งต่อให้มอเตอร์นิวรอนซึ่งมอเตอร์นิวรอนจะทำหน้าที่สั่งการให้กล้ามเนื้อตัวเนี้ยมันหดมือกลับกระตุกมือกลับมาเพื่อไม่ให้โดนเข็มทิ่มเข้าใจไหมกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันก็จะสั่งให้มือเนี่ยย้อนกลับมาตรงนี้รีบดึงกลับมาชักกลับมาตรงนี้เพื่อไม่ให้โดนเข็มทิ่มอันนี้คือกลไกหลักๆของระบบรีเฟกต์เนาะทีนี้เนี่ยน้องก็มาดูว่าข้อไหนมันถูกต้องบ้างเขาบอก A เนี่ย
คือเซลล์ประสาทสั่งการ A ตัวเนี้ย A ก็คือชี้มาทางเซลล์นี้ถูกไหมเซลล์นี้ซึ่ง A คือเซนซอรี่นิวรอนหรือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไม่ใช่เซลล์ประสาทสั่งการเซลล์ประสาทสั่งการไม่ใช่สั่งการคือ C ถูกไหมก็คือมอเตอร์นิวรอนเซนซอรี่นิวรอนเป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดมีB B คือเส้นประสาทรอบนอกทำหน้าที่กระตุ้นให้รู้สึกเจ็บ B คือเส้นประสาทรอบนอกน้องดู B ตรงนี้ B ตรงนี้คือ B นะB คือตัวอินเตอร์นิวรอนอินเตอร์นิวรอนเนี่ยคือเส้นประสาทรอบนอกทำหน้าที่กระตุ้นให้รู้สึกเจ็บบริเวณนิ้วโป้งไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่เนาะเพราะว่าไอ้ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้รู้สึกเจ็บเนี่ยคือทำหน้าที่กระตุ้นให้รู้สึกเจ็บเนี่ยคือเซนซอรี่นิวรอนหรือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็คือ A ก็คือเซนซอรี่นิวรอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดไม่ใช่ B เนาะอ่ะเขาบอกว่า3บอกว่า C เป็นเส้นประสาทสั่งการคือเส้นประสาทสั่งการคือ C ก็ถูกใช่ป่ะเพราะ C คือตัวนี้ C คือตัวนี้ C เป็นมอเตอร์นิวรอนหรือเซลล์ประสาทสั่งการเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถูกแล้วบอกว่าทำหน้าที่รับสัญญาณจาก B เพื่อส่งไปยังกล้ามเนื้อแขนรับสัญญาณจาก B ก็คืออินเตอร์นิวรอนถูกไหมส่งให้ C ถูกป่ะแล้ว C ก็สั่งการไปที่กล้ามเนื้อแขนตรงนี้ก็เลยถูกต้องข้อ3ก็เลยถูกข้อ4บอกว่า D เนี่ยเป็นเส้นประสาทประสานงานทำหน้าที่ส่งกระแสประสาททำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อแขนไอ้ที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อแขนเนี่ยต้องเป็นมอเตอร์นิวรอนต้องเป็นมอเตอร์ไม่ใช่เซลล์ประสาทประสานงานแค่ตรงนี้ก็ผิดแล้วตรงเนี้ยเส้นประสาทประสานงานเนี่ยมันคืออินเตอร์มันคืออินเตอร์นิวรอนแต่อันเนี้ยมันคือมอเตอร์มันคือหน้าที่ของมอเตอร์นิวรอนก็เลยผิดเลยถูกป่ะข้อนี้ก็ผิดส่งกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อแขนเนี่ยคือหน้าที่ของมอเตอร์นิวรอนไม่ใช่เซลล์ประสาทประสานงานแล้วก็ไม่ใช่ดีด้วยดีไม่ใช่ประสาทดีไม่ใช่ประสานงานด้วยดีคือตัวนี้ดีคือตัวนี้ไม่ใช่เซลล์ประสาทประสานงานเซลล์ประสาทประสานงานเนี่ยคืออินเตอร์นิวรอนหรือ B เนี่ยประสานงานอยู่ระหว่างเซนซอรี่กับมอเตอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าอินเตอร์นิวรอนตรงนี้โอเคไหมข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3เนาะอ่ะทีนี้เราจะมาสรุปกันแล้วสรุปเนี่ยคือน้องต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นเซลล์อะไรโดยที่โจทย์เขาก็จะให้รูปแบบนี้มาแล้วน้องต้องรู้เองคือว่าไอ้เซลล์เนี่ยถ้ามันมีติ่งงอกออกมาอย่างเงี้ยงอกออกมาอย่างงี้นะแล้วก็มีเส้นออกมา2ข้างอย่างเงี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของอะไรจะเป็นเอกลักษณ์ของเซนซอรี่นิวรอนเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้เลยว่าถ้ามันมีติ่งงอกอย่างนี้แล้วก็มีเส้นงอกออกมา2ทางอย่างเงี้ยจะเป็นเซนซอรี่นิวรอนโอเคมั้ยเซนซอรี่นิวรอนซึ่งเซนซอรี่นิวรอนเนี่ยถ้าวาดเป็นรูปวงจรรีเฟกต์นะเขาจะวาดอยู่ข้างบนเขาจะวาดอยู่ข้างบนเสมอมันจะอยู่ข้างบนเสมอแล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่มันไม่ใช่เซนซอรี่อ่ะก็คือตรงข้ามกับเซนซอรี่แล้วเนี่ยมันคือมอเตอร์นิวรอนละถ้าเป็นข้างล่างคือมอเตอร์นิวรอนถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นมอเตอร์นิวรอนอ่ะตรงกลางเนี่ยคืออินเตอร์นิวรอนอินเตอร์มันแปลว่าระหว่างอินเตอร์แปลว่าระหว่างเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ระหว่างเซนซอรี่กับมอเตอร์นิวรอนมันก็เลยต้องเป็นอินเตอร์นิวรอนซึ่งอินเตอร์นิวรอนก็คือเซลล์ประสาทประสานงานนั่นเอง
ก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่ในไขสันหลังเลยอ่ะจะมีตัวเซลล์ที่อยู่ในไขสันหลังนะจะมีมอเตอร์นิวรอนตรงนี้กับอินเตอร์นิวรอนที่อยู่นอกไขสันหลังที่อยู่นอกตรงเนี้ยออกมาเนี่ยคือเซนซอรี่นิวรอนโอเคไหมอันเนี้ยคือเซนซอรี่นิวรอนซึ่งทำหน้าที่รับความรู้สึกอินเตอร์ก็ประสานงานระหว่างเซนซอรี่กับมอเตอร์ให้มันเชื่อมกันส่วนมอเตอร์ก็สั่งการให้กล้ามเนื้อทำงานโอเคไหมตรงนี้เนาะประมาณนี้ข้อนี้ก็ตอบ3ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล